สวัสดีครับวันนี้นาเล็กได้ปากกามาด้ามหนึ่งก็เหมือนปากกาธรรมดาทั่วไปฮะแต่ว่ามันมีวงวงเว้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะตรงตุ่มเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะใช้แทนมือเราได้เนี่ยใช้กับโทรศัพท์อ๋อก็มือเราไม่ต้องกลัวว่ามือจะไปเลอะอะไรเนี่ยสามารถใช้นี้ได้สบายสบายปากกานี่เขียนหนังสือทั่วไปได้นะและอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะใช้วางโทรศัพท์ได้นี่วางไว้อย่างนี้นะฮะเนี่ยตรงกลางๆพอดีวางโทรศัพท์ได้ปกติเนี่ยเป็นที่วางโทรศัพท์ได้ด้วยเออตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำเว้าไว้ทำไมเนาะนี่เห็นเว้าไว้แล้วก็นึกว่าเป็นแบบสไตล์ของเขาเฉยๆนะแต่ว่าโอเคเลยฮะเห็นเราใช้ประโยชน์ถือว่าประโยชน์นี้คุ้มค่ามากครับปากกาเนี่ยไม่ต้องบอกยี่ห้อนะแต่ว่าก็มาดูว่ามันเห็นปากกาแปลกๆน่ารักน่ารักก็เก็บมาฝากกันช่องของนาเล็กคิปตนัยสารพีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิปตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ